ำไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับเพจเซเนเลเย่ไทยแลนด์นะครับเพจสีน้ำเซเนเย่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมอาจารย์เอกนะฮะจากเพจอัตเตลิเย่เอกนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดสอนวาดสีน้ำนะครับวันนี้ท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์นี้แล้วนะครับฝากพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะฮะนะเดี๋ยววันนี้เราจะวาดดอกเข้าพรรษากันนะครับก็ต้อนรับวันพรุ่งนี้เนาะวันเข้าพรรษาอ่ะเดี๋ยวผมขอกดแชร์แป๊บนึงนะฮะท่านที่เข้ามาแล้วนะฮะฝากพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์คนละ1ทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราวาดภาพนี้กันเนาะนะครับนี่ขอกดแชร์แป๊บโอเคนะครับภาพและเสียงชัดเจนนะครับพี่หวานสวัสดีนะครับแล้วก็คุณธนพรนะฮะชัดเจนนะฮะโอเคขอกดแชร์แป๊บหนึ่งนะฮะกดแชร์แป๊บหนึ่งแชร์ไปที่เพจแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้เราวาดดอกบัวหลวงกันนะครับวันนี้เราก็จะเป็นอยู่ในธีมวันพระเนาะวันนี้นะฮะอยู่ในธีมวันพระอยู่นะครับภาพและเสียงชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมขอกดแชร์แป๊บหนึ่งจะเริ่มในอีกสัก 2-3 นาทีนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ต้องร่างภาพนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์เหมือนเดิมก่อนแล้วก็ค่อยลงมือวาดกันเนาะวาดคิดไปด้วยพูดไปด้วยนะฮะวาดรอบนิดหนึ่งแก้ไขโพสต์แป๊บหนึ่งนะฮะก็สำหรับโปรโมชั่นก็อุปกรณ์ศิลปะลดราคานะครับต้องพูดทุกวันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับ อุปกรณ์ศิลปะลดราคาก็ถึงวันที่6นี้นะฮะวันที่6ก็วันพรุ่งนี้สิเนาะนะฮะใครต้องการสีน้ำกระดาษพวกกันก็แนะนำนะฮะราคาพิเศษโอเคเรียบร้อยกดแชร์เรียบร้อยโอเคนะฮะคุณนเรศสวัสดีนะครับคุณชัชยานคุณนงลักษ์นะครับพี่พงษ์นะฮะแล้วก็คุณอุดมบางโรยนะฮะโอเคนะครับวันนี้เราวาดกันสบายๆนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำสีกับผู้การนิดนึงนะฮะอุปกรณ์วันนี้ที่จะวาดรูปนี้กันนะฮะไม่มีอะไรลองเนี่ยอะโอเคนะครับแนะนำกระดาษนิดนึงนะฮะผมรีบๆนิดนึงนะวันนี้นะฮะพอดีแฟนใกล้คลอดละแต่ยังไม่ปวดถึงที่สุดนะเขาปวดท้องอยู่โอเคนะครับก็อันนี้อาเช่นะครับกระดาษผิวหยาบ300 กรัมนะครับเป็นกระดาษ
สีน้ำเกรดอาร์ติสอย่างดีที่สุดนะครับเล่มนี้ลดราคาอยู่หรือประมาณ900บาทนะฮะ12แผ่นไซส์ประมาณเล็กกว่า A3 นิดนึงใช้ดีมากนะแนะนำนะฮะพกพาสะดวกนะเป็นเล่มฉีกนะฮะใช้ดีมากจริงนะฮะแล้วก็ราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับอาเช่นะดีมากๆนะครับเนาะก็วันนี้นะฮะฉีกกระดาษนิดนึงนะฮะอันนี้ผมวาดไปเมื่อวานนี้นะครับยังไม่มีใครส่งกันบ้านเลยนะฮะน่าจะยากเนาะนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นซีรีส์ถ้ามีโอกาสจะวาดดอกบัวแบบเยอะๆหน่อยนะฮะถ้าเป็นหลายๆชิ้นนะฮะโอเคนะครับแนะนำกระดาษไปแล้วแล้วก็สีน้ำนะครับวันนี้สีน้ำเราจะใช้ซีเนเรียเกรดอาร์ติสนะครับสีน้ำก็จะมีสีโทนประมาณถ้าสีขาวๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้สีวอร์มเกรย์นะซีเนเรียเกรย์นะฮะเป็นสีออกเขาเรียกว่าโทนสีเทาเนาะผมแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะวาดดอกไม้สีขาวนะฮะเปิดแฟลชนิดนึงอ่ะนี่ครับสีขาววันนี้เราก็จะใช้วอร์มเกรย์รหัส705นะครับนี่705วอร์มเกรย์นะฮะแล้วก็ซีเนเรียเกรย์709นะครับสีเทาโทนสีเทาออกไปทางโทนสีเทาเนาะนะฮะครีมๆเทาๆนะวันนี้จะใช้ประมาณนี้นะฮะRoyal Blue นะครับสีฟ้านะครับ Royal Blue แล้วก็ Olive Green นะฮะสีเขียวใบเขียวใบมะกอกนะฮะแล้วก็เขียวสว่างนะฮะ Taro Green Light นะฮะ ใช่ๆครับตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะกำลังลุ้นเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปวดมากๆก็อาจจะคืนนี้นะฮะ นะครับสีเหลืองนะครับ Yellow Sophie 587นะนะครับนี่แต่ยังมีสมาธิในการผมยังมีสมาธิในการมาสอนอยู่นะครับวันนี้นะฮะแม้ว่าจะเตรียมตัวพาแฟนไปคลอดนะครับมีเหลืองสว่างกับเหลืองเข้มนะฮะเยลโล่โซฟีเป็นเหลืองสว่างก็ใครจะใช้แคดเมียมเยลโล่ก็ได้หรือจะเป็นพวกตระกูลเซเนเย่เยลโล่ไลท์อะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็เหลืองอมส้มเนาะนี่ผมจะใช้นะครับใช้วาดดอกให้ดูนิดนึงดอกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะแล้วก็จะอาจจะมีแทรกสีเขียวนะครับเนาะผมจะใช้เฉดสีน่าจะประมาณเดี๋ยวนะเอาเขียวเข้มแป๊บนึงหาเขียวเข้มก่อนเขียวเข้มเขียวเข้มควรจะมีนะครับก็ Forest Green อีก1เฉดรหัส899นะฮะนะรหัส899แล้วก็703 Pale Gray นะฮะเทาดำเนาะผมใช้ประมาณนี้8เฉดนะครับวันนี้นะเตรียมไว้ก่อน8เฉดนี้นะครับนะแน่นอนวันนี้ผู้กันตัดเฉียงเหมือนเดิมนะครับผู้กันตัดเฉียงใช้ประมาณ3เบอร์นะครับอุปกรณ์เราวันนี้นะฮะ3เบอร์นะครับผู้กันตัดเฉียงนะฮะท่านใดที่รับชมไลฟ์อยู่แล้วก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วผมใช้ตัดเฉียงวาดดอกไม้นะครับจะมี 1/2 นะฮะ 5/8 แล้วก็ 3/4 นะครับประมาณ3เบอร์นี้นะฮะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยดูนะถ้ามาใหม่ๆมันจะคมมากเลยเนี่ยเนี่ยขนมันจะแหลมคมมากเห็นไหมเนี่ยมาใหม่ๆจะเป็นอย่างงี้ผมเพิ่งเปิดใช้เมื่อวานแต่ใช้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทู่ๆบานๆหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมดูด้านข้างจะเห็นเลยจุ่มน้ำให้ดูด้วยเนี่ยดูด้านข้างก็มันจะเริ่มบานๆเห็นไหมไม่จะเห็นความแตกต่างนะฮะเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้กันพวกนี้ซื้อไว้ 2-3 ด้ามได้เลยถ้าใครจะวาดแบบฝึกแบบจริงจังนะแนะนำเลยนะครับเนี่ยต่อไซส์นะ 2-3 ด้ามเลยนะฮะผมมีเป็นกระตักเลยนะฮะแล้วก็ผู้กันเฮกสัก1ด้ามนะครับอันนี้นะผู้กันแปรง1นิ้วถึง2นิ้วนะครับเอาไว้ระบายพื้นที่กว้างนะฮะโอเคแล้วก็ฟองน้ำนะผมจะต้องมีฟองน้ำเอาไว้ซับสีซับผู้กันเนาะนะครับแล้วก็แก้วน้ำสัก2ใบแล้วก็จานสีนะครับอันนี้ผมลบนิดนึงสีเมื่อวานนี้นะฮะที่ผมเนี่ยผมก็ใช้ฟองน้ำในการเนี่ยเช็ดนอกจากเช็ดสีบนกระดาษแล้วก็ยังล้างจานสีได้ด้วยนะฮะก็ควรจะมีนะ
ครไม่มีใช้ทิชชู่หรือว่าผ้านะครับใช้ผ้าก็ได้นะฮะเอามาซับสีซับผู้กันนะนะครับโอเคนะครับ20กว่าท่านตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะวันนี้ก่อนอื่นนะครับก็เรามาดูภาพกันนิดนึงเนาะภาพนี้นะครับทุกครั้งเลยที่ผมจะต้องวางแผนก่อนนิดนึงการวาดสีน้ำเนี่ยแนะนำให้เราวางแผนนิดนึงนะครับว่าเราระบายจากสีอ่อนไปหาสีเข้มนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะโยนสีคือระบายสีอ่อนไปก่อนนะครับเนาะก็วันนี้เนี่ยจะมี3ประมาณ3ช่อ1 2 3นะฮะ1 2 3เราเห็นอย่างงี้นะฮะผมก็จะเริ่มวาดจากช่อนี้ก่อน1 2 3นะครับวันนี้จะลองระบายแบบระบายแบบอะไรครับระบายแบบผมเห็นสีขาวเนี่ยผมจะระบายช่อก่อนแล้วก็มาที่เกสรของเขานะฮะเนี่ยเนาะเนี่ยๆนะก็กะว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วงเนี้ย1เนี่ย1เฉียงมาอย่างงี้ฮะ1นะฮะ2แล้วก็3เนาะประมาณนี้นะ3ช่อนะครับโอเคอาจารย์ทำเวลากลัวลูกจะคลอดแล้วนะก็ปวดมาทั้งวันแต่ว่ายังเขาบอกว่าต้องให้แบบอะไรนะน้ำต้องให้มีแบบน้ำคร่ำแตกก่อนอะไรอย่างนี้เนาะผมก็รออยู่นะฮะระหว่างรอก็มาสอนก่อนอ่ะมานะครับวันนี้ผมจะเป็นการระบายแบบไม่รูปน้ำสะอาดนะฮะผมจะระบายแบบบีบสีลงไปก่อนก็คืออันนี้มีสีอยู่แล้วนะฮะเป็นสีอะไรเอ่ยสีวอร์มเกรย์นะฮะเนี่ยผมผสมสีวอร์มเกรย์ผสมน้ำเยอะๆหน่อยนะฮะผสมน้ำเยอะๆใสๆนะฮะผมจะวาดจากตรงนี้นะฮะเนี่ยจากช่อนี้ผมกะเอานะเนี่ยวางอย่างนี้น่าอยู่มันช่วงนี้บางๆนะก็ระบายลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นการระบายแบบสีเปียกบนกระดาษแห้งนะฮะแนะนำว่าผสมน้ำเยอะหน่อยนะครับเสียดายสีม่วงผมก็เลยไม่ลบอ่ะไม่ล้างแต่ไม่เป็นไรอ่ะระบายไปครับแบบอ่อนมากเลยนะฮะอันนี้คือเราไม่ได้ล้างภาพเลยแต่ว่าเราสามารถใช้สีอ่อนๆ นะฮะเทาผสมน้ำเยอะหน่อยนะผมใช้แบบนี้แทนการร่างภาพนะครับเนี่ยให้เรามองเห็นสลับกันนะฮะเนี่ยวางผู้กันเข้าไปลงสีน้ำไปเลยระบายลงไปเลยนะฮะเราเห็นว่ามันลงมาเป็นเป็นแบบเป็นพวงเป็นยวงอย่างเงี้ยฮะก็ลงมานะฮะฝากกดแชร์กดไลค์คนละ1ทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็อันนี้มันก็จะลงมาประมาณนี้นะฮะอ่อนมากๆเลยนะฮะสีอ่อนๆ นะอ่อนๆยังไม่เข้มนะเสร็จแล้วผมผสมเอาวอร์มเกรย์นะฮะผสมรอยัลบลูนิดนึงนะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้เก็บนี้นะฮะกระดาษรีบนิดนึงกระดาษยังหมาดอยู่นะฮะนาทีทองของผมนะฮะกระดาษหมาดนะครับวางพวกกันเนี่ยเอาแหลมขึ้นอย่างนี้นะฮะแหลมขึ้นอย่างนี้เนี่ยแหลมเนี่ยขึ้นไปอย่างนี้นะฮะเนี่ยตามนี้เลย สีเทาผมสังเกตดูนะอ่ะผมสังเกตดูนิดนึงอ่ะอย่างนี้นะอันนี้นะเบาๆมือผสมน้ำเยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้มันจะเริ่มมีความเป็นเนื้อสีมากขึ้นนะฮะจะสังเกตดูนะครับว่าฝั่งนี้จะขาวน
ะฝั่งเนี้ยผมชี้นิดนึงนะฮะอันนี้จะสว่างแล้วก็ฝั่งนี้จะเข้มนะฮะเนาะผมลบไปให้เห็นว่าแสงเข้าด้านนี้ฝั่งนี้จะขาวสว่างแล้วก็ฝั่งนี้จะเข้มหน่อยนะฮะสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับโอเคพอได้ประมาณนี้นะฮะสีเหลืองครับมีสีเหลืองอยู่แล้วนะฮะล้างจานสีแป๊บจานสีสกปรกไม่ผมไม่ชอบจานสีสกปรกนี่มันแตะสีเหลืองเข้าไปสวัสดีนะครับไปเชียงรายประชานุเคราะห์ครับคุณอีดดี้นะฮะคุณธนพรแล้วก็คุณพี่นภาคุณฉัตรชยานะฮะคุณเหมียวนะฮะคุณเถามณีนะฮะสีขาววันนี้ไม่ใช้นะครับไม่ใช้สีขาวนะครับผมดูแต้มสีเหลืองเข้าไปนะนี่สีเหลืองปึ๊บเนี่ยพวกกันนี้นะให้พลิกอย่างนี้นิดนึงพลิกดูนะฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะพลิกอย่างนี้แล้วก็กดนะฮะก็จะมีเกสรสีเหลืองๆเนี่ยผมก็จะใส่เข้าไปนะฮะวางผู้กันอันนี้วางลงมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็แตะขึ้นไปนะฮะเล็กๆนะนอก็ลองพูดกันนะฮะอย่างนี้กดปึ๊บมาแล้วก็ให้สีเหลืองผสมสีเหลืองอมส้มเข้มๆนิดนึงนะแตะนิดเดียวให้มันมีความเป็นเนื้อนะฮะผมก็จะแต้มเข้าไปข้างใต้นี้นิดนึงนะฮะมองเห็นนะฮะนะดอกข้าวพรรษานะก็เราวาดกันแบบนี้เลยนะไม่ต้องล่างนะคือตอนแรกอ่อนๆไว้ก่อนเนาะอ่อนๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมิติทีหลังนะฮะจำไว้ว่าสีน้ำเนี่ยตอนแรกมันยังไม่สวยหรอกฮะวาดเวลาวาดสีน้ำเนี่ยต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะพอมาประมาณนี้แล้วนะฮะผมลองทำแบบไวๆนิดนึงนะบางท่านอยากเห็นแล้วว่าเอ้ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะอย่างนี้นะผมลองทำให้ดูแล้วกันผสมสีโอลิฟกรีนนะฮะกับสีเหลืองนะฮะบายลงไปนะฮะอันนี้ผมจะทำแบบรวดเร็วหน่อยนะวันนี้นี่เป็นก้านที่อยู่ด้านหลังนะฮะเ
ู้กันที่ผมใช้ตอนนี้เป็นเบอร์5/8นะครับเว้นนะฮะลากแล้วก็เนี่ยเว้นเกสรไว้นะครับเนี่ยเว้นเกสรไว้ก่อนนะผสมน้ำเยอะๆนะฮะใสๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยผสมน้ำไม่เยอะหน่อยนะแล้วก็ระบายแบบให้มันประชิดแบบเนี่ยประชิดนี่เลยกดปุ๊บลากนะฮะกดลงมาผ่อนนี่น่าจะมาสุดประมาณนี้ก้านที่เขานี่นะชอบเนี่ยเสร็จแล้วผมใช้สีเขียวนะครับเป็นเขียวโอลิฟกรีนนะฮะผสมสีสีเข้มนิดหนึ่งนะผสมฟอเรสต์กรีนนิดหนึ่งนะฮะกดตอนที่กระดาษหมาดนะครับเป็นก้านลงมานะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็นี่เป็นอะไรครับเป็นแห้งบนเปียกนะฮะกระดาษสีเขียวเนี่ยยังเปียกอยู่นะฮะสีเขียวมีความข้นนะฮะเป็นเนื้อหน่อยตอนนี้นะฮะที่ผมใช้อยู่นะฮะความข้นของเนื้อสีเยอะหน่อยนะฮะกระดาษยังหมาดอยู่เลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมจะมาเดี๋ยวทำตรงกลีบให้ดูนะครับวอร์มเกรย์นะครับใช้สีวอร์มเกรย์แล้วก็ผสมสีรอยัลบลูนะฮะจะมีวอร์มเกรย์กับรอยัลบลู2สีนะครับขอบคุณมากนะฮะก็ทุกท่านนะครับวันนี้คุณศิลักษ์อาจารย์สาวนีคุณอรุณรัตน์นะฮะคุณอัญชลีคุณนะฮะแล้วก็คุณรัตนาพรนะโอเคนะฮะ ผมเลิกดูทีวีนานละไม่ได้ดูอะไรทีวีอันนี้กระดาษแห้งนะครับเนี่ยผมอยากให้รู้ว่าตอนนี้กระดาษแห้งวิธีการเนี่ยก็คือให้เราผสมสีใสๆก่อนนะฮะกระดาษแห้งจำไว้ว่าถ้ากระดาษแห้งเนี่ยผสมน้ำเยอะๆนะฮะให้สีแบบมีความใสบางๆนะอันนี้เป็นการระบายเคลือบนะฮะ
เนี่ยผมวางผู้กันลงงี้นะหนึ่งหนึ่งขึ้นมาโค้งอย่างนี้แล้วก็โค้งลงอีกทีจะได้กลีบแบบกลีบนี้ขึ้นมานะฮะผสมน้ำเยอะหน่อยนะฮะอันนี้เป็นการระบายก็อย่างที่บอกเป็นการระบายเคลือบนะฮะแล้วผมก็จะเพิ่มน้ำหนักด้วยการใช้สีข้นแทรกเข้าไปสีข้นๆน่ะแทรกเข้าไปตอนอะไรตอนที่กระดาษมันกำลังแบบกำลังหมาดอ่ะยังกระดาษยังเปียกหมาดยังไม่แห้งนะแล้วผมก็จะเพิ่มน้ำหนักนะฮะฝั่งนี้ใจเย็นๆนะครับภาพของเราเนี่ยให้เรามองไปทีละกลีบนะมองไปทีละกลีบแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะฮะอันนี้ผมลองวางผู้กันกดนะฮะก็จะมีประมาณเป็นกลีบแบบกลีบสลับกันนะอันนี้ผมลองทำกลีบสลับดูนะฮะไม่ค่อยนะอันนี้ก็จะมีกลีบที่อยู่ด้านหลังอ่ะเหมือนเดิมนะครับผสมน้ำเยอะๆแล้วก็เนี่ยใช้ผู้กันนะฮะเนี่ยวางตำแหน่งดีๆนะฮะแล้วก็กดเข้าไปนะฮะกดแล้วผ่อนข้อมือนะครับอย่าไปแบบฝืนข้อมือมากแล้วตอนแรกนี่เหมือนเราเล็งๆไว้แล้วเราก็กดน้ำหนักลงไปแล้วก็ผ่อนข้อมือให้มันพลิ้วหน่อยนะฮะไม่งั้นจะปวดข้อมือข้างในลึกๆนะผมแทรกหน่อยเอาวางผู้กันแหลมเข้าอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บนะฮะปึ๊บมีกลีบที่งอนิดนึงอ่ะนี่ก็จะเป็นกลีบอย่างนี้อ่ะกลีบเขาจะเป็นประมาณแบบจะพูดยังไงนะออกเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บก็เน้นนะฮะเนี่ยฝั่งนี้เน้นหน่อยเพราะว่ามันจะมีแบบกลีบที่มันฝั่งนี้จะเหมือนกับแสงเข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสว่างผมก็จะเน้นฝั่งด้านซ้ายมือให้เข้มซะหน่อยนะฮะให้มีความเข้มมากขึ้นหน่อยใช้แหลมเนี่ยเราใช้แหลมพยายามใช้แหลมปุกันเนี่ยเข้าไปที่มุมนะฮะมุมแหลมๆของกลีบนะฮะเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นกลีบแบบแหลมๆขึ้นมาเนี่ยผมก็กะว่าน่าจะมีแบบอย่างนี้นะอั
ันนี้เรามั่วๆไปบ้างนะฮะมันจะเป็นแบบลักษณะแบบสามลิลงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแล้วผมก็จะทำนี่ให้มันลงมาสวยๆเก๋ๆประมาณนี้นะฮะตรงไหนอยากให้เข้มนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะฮะผมจะใช้สีส้มผสมสีวอร์มเกรย์ซะหน่อยนะฮะสีส้มผสมวอร์มเกรย์แล้วกดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปพอได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะทำช่อที่2ช่อที่3นะครับเหมือนกันนะฮะเริ่มจากการระบายนี่ครับระบายสีวอร์มเกรย์ผสมน้ำไม่เยอะนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะฮะช่อนี้อันนี้แนะนำให้ใช้ด้ามใหญ่นิดนึงครับพื้นที่กว้างๆเนี่ยใช้เบอร์ใหญ่ประมาณ 3/4 นะครับระบายแบบอันนี้กระดาษแห้งนะเนี่ยแห้งๆแต่ว่าเราระบายสีเปียกๆไปเลยนะฮะแล้วก็ให้สีมันแบบมีสนุกกับการระบายครับคือให้มันมีแบบเว้นเหลืองๆไว้นิดนึงนี่แล้วก็อย่างที่บอกฝั่งนี้อันนี้จะสว่างแล้วก็ฝั่งนี้จะเข้มนะฮะแสงเข้าฝั่งด้านขวามือนะฮะเพราะนั้นฝั่งนี้จะขาวหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็จะอันนี้เราดูนิดนึงมันจะเป็นทรงอย่างนี้นะดูนะฮะลงมานี้ประมาณนี้ผมใช้พูดกันล่างภาพให้ดูนะเนี่ยน่าจะมาอยู่ปลายนี้ยันน่าอยู่ช่วงนี้เนาะแล้วก็นี่ก็อยู่ช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะมันจะกะคร่าวๆอย่างนี้นะให้สีอ่อนๆเป็นการมาร์กไว้นะฮะว่ามันจะไม่เกินอะไรประมาณนี้นะมันก็จะลงมาประมาณนี้นะพยายามใช้แหลมเนี่ยอันนี้เนี่ยแหลมอย่างนี้ใช่ไหมผมก็ลากแหลมนี้ตามลงมาเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้อ่ะสีสังเกตว่าผมใช้อ่อนมากๆจริงๆนะฮะก็พยายามให้ใช้สีอ่อนๆนะฮะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้อ่อนมากเลยใสๆบางๆนะฮะเนี่ยนี่ก็แหลมๆไปข้างบนนะเนี่ยผมผสมสีดูดิแบบโอ้โหเป็นน้ำเลยอ่ะแค่แบบเห็นสีเทาลางๆเท่านั้นเองอ่ะเอาล่ะพอได้ประมาณนี้นะฮะ1 2 3นะครับคราวนี้ผมก็จะโยนทำเกสรสีเหลืองนะฮะแล้วเดี๋ยวมาเก็บน้ำหนักของกลีบแล้วก็เติมก้านนะฮะเนี่ยวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับ24ท่านนะฮะโอเคนะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้ชั่วโมงนิดๆนะกะว่าผมใส่เกสรหน่อยนะฮะตอนนี้กระดาษเป็นยังไงแล้วต้องรู้นิดนึงนะว่ากระดาษตอนนี้แห้งหรือว่าเปียกหมาดนะครับถ้ามันหมาดอยู่ผมแนะนำว่ารอแป๊บนึงนะฮะระหว่างรอไปล้างจานสีก่อนเปลี่ยนน้ำก็ได้ล้างผู้กันให้สะอาดนะครับกระดาษร้อยแห้งแป๊บนึงนะครับเอาละนะฮะผสมสีเหลืองเตรียมไว้เลยขยี้นะฮะเนี่ยตีๆหน่อยนะครับเนี่ยมาดูนะฮะอันนี้ก็จะมีลักษณะของเนี่ยน่าจะประมาณช่วงนี้เอาแหลมประมาณนี้
นี่เราเติมเกสรไปเพราะว่ามันจะเป็นแบบอะไรอ่ะคือดอกพวกนี้นะฮะเกสรพวกนี้จะเป็นสีเหลืองก็จะเป็นสีแบบอ่อนๆนะเราต้องเติมไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาล้อมด้วยสีเข้มเนี่ยเดี๋ยวมันสีเหลืองเนี่ยมันจะชัดขึ้นมาทีหลังนะครับตอนนี้เราให้วางตำแหน่งของเกสรไว้คร่าวๆก่อนนะครับเนี่ยผมก็จะเติมสีเหลืองอ่ะดูว่ามันมีแทรกๆนี่อ่ะ1นะฮะ2ใช้ปลายแหลมเนี่ยฮะพยายามคอนโทรลผู้กันให้ได้แบบอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันอยู่ประมาณนี้อาจจะเติมเข้าไปนะฮะสีเหลืองปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็เติมเข้าไปเนี่ยที่มันก็ใหญ่ๆมากนะถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยก็ถ้าอันเล็กได้ก็ดีนะถ้าอยู่ไกลๆก็คืออันนี้อยู่ไกลสุดนะฮะก็ให้มันเล็กเล็กๆถ้าอยากให้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาขยายทีหลังได้นะฮะเพราะนั้นน่ะอันนี้พยายามแต้มแบบเป็นเส้นเล็กๆหน่อยนะฮะเราก็มุมคล้ายมั่วมั่วไปนะฮะแต่ว่าผมก็ดูทิศทางว่ามันไปทางไหนนะเนี่ยออกมานี้นะอะไรเงี้ยดอกข้าวพรรษาหรือดอกหงเหินใช่ไหมผมเคยวาดหลายทีแล้วเหมือนกันนะฮะดอกนี้มันเยอะเกินไปนะครับเราลบหน่อยดูดสีออกนะฮะสีเหลืองแต้มเข้าไปนะฮะนี้นะฮะกดลากเข้ามานะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะผมว่าน่าจะเยอะละพอสมควรเลยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดที่ตัวบริเวณกรีบของเขานะฮะพยายามให้มีขาวๆไว้ให้ได้นะคือพยายามมากๆเพื่อก็ว่าแบบอย่าไประบายแบบสีเทาให้หมดนะฮะเพราะว่าบริเวณสีขาวนี่สำคัญนะฮะมาเลยนะฮะคราวนี้เราจะมาวาดกรีบนะฮะอันนี้กระดาษต้องดูอีกทีนะครับกระดาษแห้งนะครับเนี่ยแห้งๆแล้วนะฮะเนี่ยดัดแห้งแล้วนะครับขอเคลียร์จานสีแป๊บพื้นที่มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ได้นะฮะวอร์มเกรย์กับรอยัลบลูนะครับผมใช้2สีนี้แล้วก็อาจจะมีแต่สีส้มนิดนึงนะฮะเหลืองอมส้มหน่อยผสมวอร์มเกรย์นะครับเนี่ยปึ๊บๆๆๆตีหน่อยนะฮะให้สีมันแบบเนี่ยให้สีมันแบบใสๆบางๆนะแล้วผมก็จะเริ่มจากกรีบข้างบนนี้นะฮะเนี่ยจะล้อมมาให้ได้กรีบนี้ล้างผู้กันให้สะอาดนะครับใช้สีเปียกๆนะฮะดูกลีบนี้นะกลีบนี้นะฮะดูนะผมจะวางผู้กันอย่างเงี้ยนะฮะวางผู้กันอย่างเงี้ยกะแหลมเนี้ยเข้าแหลมอย่างเงี้ยนะดูนะฮะโค้งไปครับเนาะน่าจะเห็นนะถ้าเห็นไม่ชัดตรงไหนก็บอกได้นะครับเริ่มเก็บรายละเอียดเป็นทีละกลีบนะฮะก็การระบายก็จริงๆก็น่าจะคล้ายกับดอกอื่นๆที่ผมเคยสอนไปนะฮะนี่ฮะ
ีดอกสีขาวเนี่ยมันก็คือต้องใช้สีบรรยากาศนะครับสีบรรยากาศผมว่าน่าจะเป็นแบบออกฟ้าเทาๆอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใช้สีประมาณนี้นะฮะในการระบายอ่อนๆไว้ก่อนนะคุณเหมียวนะครับคุณยูกินะฮะมีนภาโอเคนะ27ท่านตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่แวะมารับชมไลฟ์นี้นะฮะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสบายใจนะครับในการรับชมนะฮะแต่การระบายสีนี่ก็อีกเรื่องนึงนะฮะอย่าไปเครียดนะฮะถ้าเครียดผมแนะนำให้วางผู้กันแล้วไปทำอย่างอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวว่าตอนที่เรารู้สึกว่ามีความแบบความขุ่นข้องหมองใจความแค้นเคืองอยู่นี่นะวางผู้กันเข้าโค้งเนี่ยได้ลูกผู้ชายนะครับได้ลูกผู้ชายนะฮะโตแล้วจะสอนวาดลูกอ่ะโอเคไปต่อนะฮะสังเกตดูผมจะทำแบบวางผู้กันลงนี้นะฮะในแหลมแล้วก็เนี่ยโค้งไปทางนี้แล้วก็โค้งสลับกันมันจะสลับคล้ายๆสลับฟันปลานะฮะกดอันนี้ออกไปซ้ายแล้วก็วางผู้กันนี้กดออกไปขวานะฮะเห็นไหมนะครับแต่พอถึงตรงนี้เนี่ยผมก็จะทำเป็นนี่ครับล้อมไปนะต้องการความขาวตรงนี้ผมก็จะล้อมนี้มันจะเป็นแบบเนี่ยคล้ายๆดอกพูดไม่ถูกอ่ะคล้ายๆดอกกระเจียวหรือเปล่านะคล้ายๆเหมือนกันนะสลับดูด้วยความเพลิดเพลินนะฮะขอบคุณมากนะครับที่แวะมารับชมนะนะครับยินดีตอบคำถามที่เกี่ยวกับการระบายสีน้ำนะครับฝั่งนี้ผมก็จะเริ่มเข้มนะฮะเวลาผมเริ่มเข้มเนี่ยผมจะอยากให้เข้มตอนที่กระดาษมันตอนนี้กระดาษก็เริ่มค่อนข้างแห้งนะฮะเนี่ยหมาดนิดหน่อยนะฮะเราดูปลายๆนิดหนึ่งอ่ะปลายนี่ก็โอเคเลยนะเยอะมากอยากให้ช่อตรงกลางเนี่ยชัดขึ้นหน่อยนะแล้วก็ช่อแรกนะฮะพอเราลงสีเข้มนะฮะนี่ก็จะเป็นกลีบอย่างนี้นะฮะเวลาวาดเนี่ยผมก็จะมองภาพแล้วก็คิดไปด้วยว่าจะออกไปทางไหนนะนี่นะซ้ายขวาซ้ายขวาตีสีให้อย่าให้เป็นเนื้อแบบเนื้อติดมากนะฮะตอนนี้คือแบบพยายามให้สีแบบละลายแบบอยู่ในขนผู้กันนะฮะ
ะเนี่ยฮะเนี่ยผมวางกันอย่างงี้ปุ๊บคล้ายๆวาดตัวคล้ายๆตัว Y แล้วก็กดลงไปครับ ตอนนี้พอมันเห็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างดอกมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลงแบ็คกราวด์นะครับแล้วเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นอีกนะฮะเปลี่ยนผู้กันนะครับผมจะใช้ผู้กันที่มันเบอร์เล็กนะฮะจะเป็นประมาณ 1/2 นะฮะ 1/2 ใช้สีเขียวอ่อนๆ นะฮะผมจะเริ่มทำก้านนะฮะให้ผสมสีเขียวแบบเอาใสๆหน่อยนะนะฮะดูนะฮะระบายเคลือบระบายเคลือบลงไปนะฮะอันนี้เกรสซิ่งนะฮะเคลือบที่ก้านนะฮะเกรสซิ่งก็เคลือบที่ก้านนะฮะนะฮะลากจากข้างในออกข้างนอกนะฮะก็สะบัดข้อมือนิดนึงถ้าเกินก็ลบๆนิดนึงนะฮะสีเขียวเนี่ยผมใช้สีเขียวอ่อนทาโร่กินไลท์นะครับผสมน้ำเยอะหน่อยนะฮะดอกข้าวพรรษาแล้วก็มาวาดกันแบบไม่ต้องร่างภาพนะครับมันมี3ช่อนะฮะเนี่ยเน้นใช้ปลายแหลมเนี่ยจิกเข้าไปนะฮะเริ่มเยอะนะฮะเริ่มมีดีเทลมากขึ้นนะครับผมใช้สีเหลืองผสมสีเหลืองอมส้มนิดนึงนะฮะเหลืองสว่างผสมเหลืองตัวแคดเมียมเยลโลดีฟนะฮะเพลงเพลินมากปลุกเร้าอารมณ์มากเติมพอประมาณนะคราวนี้ผมจะเริ่มลงแบ็กกราวด์มากขึ้นนะฮะดูนะผมจะเริ่มจากข้างบนนะฮะมันสำคัญตรงนี้แบ็กกราวด์พอเราคัดแบ็กกราวด์เนี่ยอันนี้จะชัดเจนขึ้นมาอีกนะฮะผมเริ่มจากข้างบนนะฮะเขียว
ระบายสีเปียกบนกระดาษแห้งนะฮะระบายไปเลยนะฮะดูนะครับผมผสมสีเขียวตอนแรกระบายสีเขียวแบบเป็นเขียวที่แบบอะไรอ่ะมีความเปียกนะฮะหลังจากนั้นผมเพิ่มสีข้นเข้าไปนะฮะนาทีทองกระดาษหมาดนะฮะวางผู้กันแหลมไหมนะตามนี้ดูซูมนิดนึงตรงมุมนี้นะฮะส้มนิดหนึ่งการทำงานตอนกระดาษหมาดนี่แหละมันสำคัญตรงนี้นะฮะคนๆนะดูนะเนี่ยกดจากข้างบนลงมาเห็นไหมฮะต้องกดแล้วผ่อนข้อมือหน่อยนะครับมีความมั่นใจนิดนึงนะฮะกดน้ำในคือน้ำในผู้กันเนี่ยอย่าให้เยอะมากนะฮะบางทีถ้าน้ำเยอะมากเนี่ยมันก็แบบสีมันจะกระจายตัวมากนะฮะคืออย่าให้น้ำในผู้กันเราเยอะมากเพราะฉะนั้นบางทีผมถึงบอกว่าเรามีฟองน้ำไว้ซับก็ดีนะฮะผมขาดไม่ได้เลยฟองน้ำหรือว่าผ้าหรืออะไรก็ได้ที่มันจะซับความชื้นหรือว่าน้ำในผู้กันนะฮะให้มันน้อยที่สุดนะอะไรเงี้ยสวัสดีนะครับ28ท่านตอนนี้นะฮะคุณวนิสานะครับเพ่งคุณชัชยาคุณจิรัติการนะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูช่วงนี้นะผมจะซ้อ เรียกว่าซ้อเหรอนี่เป็นวอร์มเกรย์นะฮะผสมวอร์มเกรย์เข้าไปสีเทานะฮะเอาข้างบนก่อนแล้วกันนะเอาโดยรวมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซ้อข้างในดีกว่าเอาพื้นที่กว้างๆก่อนแล้วกันนะบีบสีวอร์มเกรย์นะฮะเข้าไปนะฮะผมจะมีวอร์มเกรย์เอาชอบสีส้มๆเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูเอาให้มีสีส้มๆก็น่าจะสวยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูส้มหรือสีชมพูดีส้มแคดเมียมออเรนจ์นะฮะส้มสดมากอันนี้แล้วก็ผมชอบโคบอลต์ไวเลตไลท์นะฮะจะเป็นสีม่วงอ่อนๆแต่ว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างออกครีมมี่หน่อยออกพาสเทลนิดนึงเหมือนสีผสมขาวนิดนึงนะฮะรูปน้ำลงไปนะครับรูปน้ำสะอาดลงไปนะฝั่งนี้ผมไม่ใช้ผู้กันเฮกด้ามใหญ่เพราะว่าผมจะต้องการเข้าซอกมุมพวกนี้นะฮะสามทับสี่ครับตอนนี้ใช้ผู้กันสามทับสี่โดนนิดหน่อยโดนนิดหน่อยอย่าไปโดนมากนะรูปน้ำสะอาดเข้าไปนะฮะเกะกะมากเลยนี่อ่ะขยับหน่อยสองรอบแล้วกันนะกันเหนียวคือบางทีกระดาษมันอาจจะแห้งไวนะถ้าเกิดว่าเราระบายแบบ
พื้นที่กว้างมากนะครับกับไมทีมันจะแห้งซะก่อนนะฮะผมระบายแบบคือผมระบายน้ำเปล่าลงไปเพื่อช่วยให้กระดาษมันเปียกชุ่มนานทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการระบายแบ็กกราวด์นะครับแล้วสีมันจะประสานกันได้ดีนะฮะนี่คือวางแผนนิดนึงนะฮะถ้าเราระบายพื้นที่กว้างนะครับนะผมต้องการให้แบ็กกราวด์เนี่ยสีมันประสานกันนะฮะพอเราระบายล้อมด้วยน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะฮะใช้นี่ครับนี่วอร์มเกรย์นะฮะโยนลงไปนะครับดูนะฮะผมจะล้อมฝั่งนี้สีเขียวแทรกเข้าไปนิดนึงก็ได้นะฮะจากข้างบนลงมาข้างล่างนะฮะส้มนิดหนึ่งก็ดีนะเอาสีเหลืองผสมสีวอร์มเกรนหนึ่งอ่ะใช้สีข้นนะฮะถูหน่อยผมใช้สีโดยรวมก็คือจะมีสีเทาแล้วก็สีชมพูสีม่วงก็แทรกเข้าไปนะฮะนะฮะผมจะค่อยๆเพิ่มสีเข้มเข้าไปใส่เข้าไปนะฮะอันนี้เป็นม่วงนะฮะลืมบอกไปโยนสีม่วงเข้าไปกระดาษหมาดอยู่นะฮะอันนี้ผมก็จะโยนสีเริ่มเข้มขึ้นนะฮะฝั่งนี้ต้องการให้เกสรเราชัดขึ้นด้วยนะฮะผมจะเริ่มเข้มขึ้นนะฮะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้มเข้าไปแทรกเข้าไปนะฮะข้างล่างก็ค่อยๆเพิ่มสีอ่อนๆแทรกเข้าไปก่อนอ
Royal Blue อ่ะมีสีฟ้านะฮะส่งเข้าไปนะฮะฟ้าสีน้ำเงินอ่ะสีม่วงโยนเข้าไปขยับนิดนึงให้ดูข้างล่างนะฮะผมจะดูดใช้ผู้กันนะฮะซับฟองน้ำแล้วดูดข้างล่างน้ำมันจะลงมากองนะฮะนี่เราทำงานแบบเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดตรงนี้อีกนะฮะการสีประมาณเทาๆนะฮะผสมสีก่อนสีฟ้าด้วยนะฮะขอเข้มนิดนึงข้างล่างนะครับดอกผมต้องการให้ชัดขึ้นนะฮะพอข้างล่างในชัดนะฮะผมก็จะเอาสีเหลืองใส่เข้าไปนะฮะในแบ็คกราวด์นะครับนิดนึงนะฮะดีดหน่อยนะฮะสะบัดผู้กันให้มันมีเท็กเจอร์ของเกสรที่มันผมต้องการความรู้สึกว่ามันมีละอองแบบว่าฟุ้งนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะเอาละนะฮะเดี๋ยวดิผมจะเริ่มมาเก็บรายละเอียดที่กลีบข้างในแล้วก็มันก็จะชัดขึ้นนะครับทีนี้เราเปลี่ยนผู้กันมาใช้ที่มันเบอร์เล็กหน่อยนะครับเบอร์1ทับ2นะฮะเสียดาย1ทับ2ผมไม่ค่อยคมเท่าไหร่แป๊บนึงอ่ะ1ทับ2เจอละตอนเนี้ย1 2 3เนี่ยมันยังแบบยังดูเป็นก้อนเดียวกันนะผมต้องการแยกให้มันมีความชัดแบบมีความลึกไม่เท่ากันนะฮะแยกออกจากกันนะฮะนี่ผมก็จะเพิ่มกราวใส่เข้าไปด้านในสีเทานะครับมันอ่อนก่อนนะดูนะฮะผมโยนสีอ่อนๆลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสีข้นนะฮะข้นๆหน่อยจะคัดนะฮะด้านในนะฮะ
จะมีการแยกจากกันลองดูนะฮะปึ๊บแทรกสีข้นๆเข้าไปนะฮะตอนนี้ก็จะมีบรรยากาศของนี่เป็นการคัดแบบให้ดอกของเราแยกจากกันนะครับแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะฮะที่เราคัดเนี่ยเราก็ต้องมองไปด้วยนะฮะว่ารูปทรงของเขาเนี่ยมันจะมันอย่างเงี้ยนะใช่ไหมมันจะต้องลู่มาสักนะผมก็เน้นช่วงนี้ช่วงนี้ขึ้นไปคัดนะฮะช่วงนี้เห็นไหมเข้าแหลมเนี้ยสีข้นนะครับน้ำสีข้นค่อยมองภาพไปด้วยนะครับผมก็จะมองภาพและคิดไปด้วยว่าจะโค้งไปทางไหนนะฮะตรงนี้จะยากนิดนึงนะครับอาจจะบอกว่ายากมากเห็นไหมกรีบนี้มันก็จะขึ้นมาชัดขึ้นมานะฮะก็จะเป็นกรีบนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นกรีบนี้ต้องใช้ผู้กันที่มันเนี่ยเข้าด้ามเล็กหน่อยแล้วก็เข้าซอกมุมได้ดีนะฮะนิดนึงนะผมมีสีเขียวแทรกเข้าไปตรงกลางนิดนึงนะช่วงนี้
เติมก้านให้เขาหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะแบตจะหมดแป๊บหนึ่งชาร์จแบตแป๊บโอเคนะฮะอีกสัก5นาทีนะครับในการคัดตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฝั่งนี้นะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย 2:19 วันนี้เวลาดีนะประมาณชั่วโมงผ่านมา1ชั่วโมงได้ประมาณนี้โอเคเลยนะฮะใกล้ละนะครับก็วันนี้ผมอาจจะรีบนิดนึงนะครับก็อยากจะให้มีเวลาไปเต็มตัวนิดหนึ่งนะฮะเพื่อพาแฟนไปโอเคอันนี้นะฮะลงมานี้ปึ๊บเคลียร์เปลี่ยนจานสีหน่อยนะฮะโทรศัพท์ร้อนแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคดอกข้าวพรรษาเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการระบายเคลือบนะฮะมันจะเคลือบไปเรื่อยๆนะฮะที่เน้นผมจะค่อยๆแทรกเนี้ยสีข้นๆเข้าไปนะฮะแล้วก็งานละเอียดมากใช่ครับก็ค่อยๆไปนะฮะแยกระหว่างช่อนี้กับช่อนี้นะฮะลองดูนะครับใช้สีเทานะฮะสีนี้เกรย์ก็ได้นะฮะสีเทาสีต้องมีนะครับผมเตรียมฟองน้ำไว้ตลอดอันนี้คัดลงมาปุ๊บสีเทาก็ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้นะฮะทั้งบอมเกรย์แล้วก็เซเนเรียเกรย์นะครับสีเทาอ
าจะออกมาทางนี้อ่ะสร้างสีเข้มเข้าไปลองระบายตามถ้าสงจานจานเยินลงขยะแน่นะฮะลองดูนะครับคือความตรงผมก็โอ้โหแบตกำลังจะหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบนิดนึงนะฮะพอดีแบตมันค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ผมเปิดแฟลชทิ้งไว้เมื่อกี้ลืมปิดขออภัยจริงอันนี้เป็นการระบายสีเปียกบนกระดาษแห้งนะครับผมแทบไม่ได้มองแบบแล้วนะฮะก็อันนี้ทำตามที่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเนี่ยมี1 2 3อะไรอย่างงี้นะนะฮะผมจะพยายามแทรกสีเข้มๆเข้าไปตรงร่องอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อแยกให้มันออกจากกันนะระหว่างแบบช่อนี้กับช่อนี้นะเราจะได้ความลึกมากขึ้นนะฮะของโอเคเลยนะดูแบบมีความลึกมากขึ้นนะฮะค่อยๆเพิ่มอ่ะวันพรุ่งนี้ผมมาอีกนะฮะก็ฝากด้วยนะครับสำหรับไลฟ์นะฮะพรุ่งวันทุกๆวันก็พรุ่งนี้จะเป็นแลนด์สเคปบ้างนะฮะก็เป็นแลนด์สเคปบ้างนะฮะลองวาดดูนะครับเพราะว่าบทเรียนของดอกสีขาวเนี่ยถือว่ายากพอสมควรเพราะว่าเราต้องพยายามใช้สีที่มันเบาๆมือแล้วก็อ่อนๆ นะฮะแล้วก็ใช้สีที่มันมีความเข้มอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดทีหลังนะฮะถึงนี้มันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเนี่ยมองภาพรวมดูเริ่มโอเคแล้วเหลือตรงแซะตรงนี้หน่อยแซะช่วงนี้หน่อยแซะหน่อยคือเสาะเข้าไปเนี่ยให้มันแบบให้มันมีสีเข้มนะฮะนิดนึง
แล้วมันจะเห็นความลึกมากขึ้นอีกนะฮะช่อของเราเนี่ยก็จะแยกออกจากกันนะฮะนิดนึงนะมันจะมีเหมือนอากาศเนี่ยบรรยากาศเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยพรรษานะครับใครไปทำบุญวันพระใหญ่เข้าพรรษาก็ฝากอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับค่อยแทรกเข้าไปนะฮะเนี่ยผมใช้พวกกัน5ทับ8นะฮะเนี่ยค่อยแทรกเข้าไปแล้วก็ใช้สีเขียวผมเพิ่มสีเขียวเข้าไปนิดนึงนะตรงก้านซะหน่อยเนาะนิดนึงแล้วกันนิดหน่อยนะตรงโคนก้านเนี่ยให้มีความเข้มขึ้นซะหน่อยนะฮะเนี่ยนิดหนึ่งแตะแล้วก็กดนิดหนึ่งมาอีกประมาณ15นาทีน่าจะเสร็จนะฮะภาพนี้นะครับวันนี้ทำเวลาดีมากทุกทีแบบเป็นคนแบบค่อยๆไปวันนี้ก็ค่อยๆไปเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็จะเร่งสปีดตัวเองนิดนึงนะฮะล้างมือให้สะอาดเช็ดจานสีนะฮะใจเย็นๆอ่ะเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะเริ่มเก็บรายละเอียด15นาทีสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้เราวาดแลนด์สเคปกันนะฮะถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะครับกดแชร์คนละ1ทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะสำหรับไลฟ์นี่ก็เป็นการระบายเคลือบนะฮะเคลือบเข้าไปนะฮะเคลือบต้องบอกเทคนิคทุกทีนะฮะว่ากระดาษแห้งนะแล้วก็ใช้สีเปียกๆแทรกเข้าไปนะฮะเกสรเราจะได้มีอมส้มมากขึ้นนิดนึงนะฮะใช่ครับผมก็จะชอบใช้ประมาณวอร์มเกรย์รอยัลบลูนะฮะสีของเงานะที่ผมชอบใช้รอยัลบลูจริงเอาผสมสีส้มนะก็จะได้สีเทาเหมือนกันนะวันนี้ผมก็เนี่ยเอารอยัลบลูผสมสีส้มอย่างเงี้ยได้สีเทาเหมือนกันเห็นไหม
โอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะใกล้ละนะฮะระบายเคลือบเข้าไปของผมเนี่ยนะฮะระบายเคลือบเข้าไปสีเขียวเข้มใส่เข้าไปหน่อยตรงนี้ปึ๊บแล้วก็คัดผมพยายามคัดให้มันเพลียวหน่อยนะฮะใช่ครับเอาผสมได้นะเอารอยัลบลูไปผสมสีส้มก็ได้นะใช้บางทีผมก็ใช้สำเร็จรูปไปเลยใช้วอร์มเกรย์เลยนะฮะดีเหมือนกันวอร์มเกรย์ก็สีเทาสวยนะแนะนำนะฮะควรจะมีไว้ใกล้ละนะครับเดี๋ยวผมแต่งนิดนึงนะฮะ Forest Green นะครับตอนนี้ผมใช้ Forest Green ผสม Forest Green ผสมสีส้มนิดนึงนี่ได้เข้มๆหน่อยสีตอนนี้มีความข้นประมาณน้ำผึ้งเลยนะฮะข้นมากนะฮะผมขยับขึ้นให้ดูนิดนึงนะมองเห็นข้างล่างเนาะโอเคนะตรงนี้นิดนึงแล้วกันไปนะฮะผมโยนสีลงไปนะก็นี่ก็จะเป็นแบ็คกราวด์นะฮะแล้วก็มีสีเขียวแทรกหน่อยแล้วกันนะจะได้ดูเหลืองๆเขียวๆดูมีใบมากขึ้นนิดนึงนะแทรกเข้าไปหน่อยนะหลังจากนั้นผมใช้สีม่วงผสมสีวอร์มเกรย์นะฮะแล้วก็กดนิดหน่อยพร้อมกันปึ๊บนะฮะประมาณนี้แล้วก็สีเข้มเพย์เกรย์นะครับเอาเพย์เกรย์สีเทาดำนะฮะผมเอามาแต่งช่วงนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เข้มเข้มหน่อยเข้มมาท้ายสุดเลยกดแห้งๆปึ๊บมาให้มันมีรอยแปลงบ้างเล็กน้อยนะฮะกดสะบัดข้อมือเนี่ยออกมาปึ๊บเกรงข้อมือนิดนึงแล้วก็สะบัดลงมานะฮะเนาะผมไม่ค่อยมีมดมานะเขย่าก่อนใช้ด้วยนะฮะสเนเย่นะฮะเขย่านิดนึงก่อนใช้นะฮะตรงนี้ผมอยากได้เข้มอีกนิดนึงนะเอาอีกนิดนึงแล้วกันตรงนี้เข้มอีกนิดนึงนะก้านโอเคนะมองเห็นเนาะนะฮะจะเสร็จละนะฮะวันนี้ก็เร็วหน่อยนะครับวันนี้กลัวแฟนปวดท้อง จะเป็นคุณพ่อนะวันนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะฮะอ
นี่ผมบางคนเนี่ยลากนะฮะเป็นเส้นๆบ้างนะครับปึ๊บๆให้มันมีอ่อนมีเข้มนะฮะปึ๊บมันจะได้ดูเป็นก้านนะฮะเป็นก้านชอบอ่ะชอบแบบมีรอยแปลงบ้างนะครับผมจะลองแทรกรอยแปลงไว้นี่ปึ๊บมีเข้มหน่อยปึ๊บลองพูดกันกดนะฮะเนี่ยพลิกนิดนึงกดเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บมีแบบมีรอยแปลงบ้างแล้วมันแบบดูธรรมชาติดีนะฮะข้างบนมองเห็นไหมครับปึ๊บลงมาหน่อยนะฮะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับให้มันมีอ่อนมีเข้มนะฮะแล้วก็มีรอยแปลงบ้างนะฮะเนาะมองเห็นอยู่นะครับก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะก็ตรงนี้จะเป็นแลนด์สเคปนะฮะจำพวกนี้แลนด์สเคปสอนหน่อยนะว่าใช้กระดาษแมกนานี่นะครับพวกนี้นะฮะกระดาษแมกนานี่นี่โปรดีมากนะครับ10แผ่นประมาณ990นะฮะใช้ดีมากก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่ชอบวาดแลนด์สเคปนะฮะใช้ดีมากเลยกระดาษแมกนานี่ทอสกาน่านะฮะของอิตาลีนะฮะพวกนี้ผมจะใช้กระดาษตัวแมกนานี่นะฮะมากๆนะครับทุกๆท่านเลยนะที่แวะมารับชมติดตามทักทายกันนะฮะผมก็คิดว่าทุกท่านน่าจะแบบได้เห็นการระบายสีน้ำแบบแตกต่างกันออกไปบ้างนะครับในแต่ละบทเรียนนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบวาดดอกไม้นี่ก็น่าจะเป็นช่วงนี้นะฮะ2วันติดนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นแลนด์สเคปแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาอื่นละนะครับเนาะเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวเบื่อนะก็มี Artist Talk นะฮะสำหรับทุกวันศุกร์นะฮะของเพสนิยะไทยแลนด์นะฮะตามด้วยนะครับมีศิลปินมากมายหลายท่านนะครับที่แวะเวียนกันมานะฮะแล้วก็โปรโมชั่นมากมายนะครับช่วงถ้าช่วงวันศุกร์ Artist Talk เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นช่วงศิลปินเขาจะมีพวกโปรโมชั่นนาทีทองนี่นะครับวันศุกร์นะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ก็โปรโมชั่นวันสุดท้ายด้วยนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องการอุปกรณ์ศิลปะนะฮะแนะนำเลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายเพิ่มเดปนะความลึกนะฮะการบ้านดอกบัวนะครับก็ส่งกันมาได้นะฮะดอกบัวที่ผมชอบเขียนมากเลยมันเขียนแล้วก็มีความรู้สึกเบิกบานเบ่งบานไปด้วย ดอกบัวไม่ว่าจะเป็นบัวพับบัวบานอะไรนะฮะเขียนแล้วมีความสุขนะฮะดอกใ
หญ่ๆบานๆหน่อยนะฮะเนาะเดี๋ยวผมเก็บอีกนิดนึงเนาะก็ช่วงนี้แบ็กกราวด์โอเคนะมีความลึกมีความรายละเอียดพอสมควรนะนะก็ผมอาจจะไม่รายละเอียดมากนะฮะเอาประมาณนี้แล้วกันนะผมคิดว่าถอยมองแล้วโอเคแล้วนะฮะสะบัดสีนิดนึงแล้วกันนะช่วงนี้ดูนะนี่ผมจะกั้นไว้นิดนึงนะฮะขอนิดนึงแล้วกันตรงนี้นะเออนี่ก็ดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะมันจะมีเท็กเจอร์เล็กน้อยอ่ะลงมาปุ๊บโอเคเนาะโอเคไปมองแล้วก็พอได้นะฮะอาจจะไม่ได้ละเอียดมากมายนะครับวันนี้ก็ดีนะผมว่าแบบหลายๆท่านก็จะได้แบบไม่ต้องวาดแบบละเอียดมากนะฮะตัดทอนบ้างอะไรบ้างนะเราดูภาพรวมแล้วก็โอเคละนะบางท่านจะไม่อยากเข้มแบบผมก็ได้นี่ผมยิ่งเติมยิ่งเข้มอ่ะรู้สึกแบบเข้มบางทีจะเข้มเกินไปนะต้องพอละ อ่ะโอเคนะครับเซ็นลายเซ็นก่อนนะฮะแล้วก็18ท่านตอนนี้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับนี่ดอกข้าวพรรษานะครับก็ท่านใดที่ไปทำบุญก็ฝากทำบุญด้วยนะครับอนุโมทนานะครับนี่ขอเซ็นและเซ็นทีหนึ่งนะฮะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับขอเติมนิดนึงเป็นคนที่แบบอันนี้ยังไม่ได้ถอยมองนะฮะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะพรุ่งนี้เราก็จะมาเจอกันประมาณ20:45เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการไลฟ์ทุกวันนะฮะในเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะเนาะประมาณนี้นะนะครับดอกข้าวพรรษานะครับเนาะบรรยากาศเนี่ยผมคือก็มันมีสีเหลืองอ่ะผมก็แทรกสีเหลืองเข้าไปแล้วก็มีส้มมีม่วงเนี่ยคือมันโทนสีแบบกลุ่มโทนที่แบบเนี่ยเทาๆเนี่ยก็แทรกเข้าไปเวลาผมคิดเรื่องของแบ็คกราวด์เนี่ยนะผมก็จะโยนสีที่มันเป็นสีที่มันมีอยู่ในบรรยากาศนี้ด้วยนะฮะแล้วก็โทนสีส้มๆอะไรก็แทรกเข้าไปเพื่อให้มันแบบภาพเราดูแบบมีสีสันมีชีวิตชีวาแล้วก็มีจินตนาการของเราแทรกเข้าไปบ้างนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะไหนขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณเถามณีคุณชัชยานพี่นภาปัญญาวุฒินะฮะศิริลักษณ์แล้วก็คุณหญิงน่ารักนะฮะคุณอรุณรัตน์นะฮะเนาะโอเคนะฮะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับดอกเข้าพรรษานะครับก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะนะครับถ้าเกิดว่าถ้ายากเกินไปเครียดก็พักก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบลงมือทำตอนที่เครียดนะฮะเนาะทำทีละช่อไปก็ได้นะฮะแล้วค่อยๆเพิ่มสีเทาแล้วก็สีเข้มแทรกเข้าไปทีหลังนะฮะสีเข้มเนี่ยแทรกเข้าไปทีหลังนะครับโอเคเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะฮะฝันดีครับผมแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับเบิกบานนะฮะจิตใจเบิกบานนะฮะแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะฮะที่อาจจะไปทำบุญนะฮะโอเคนะครับไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ฝันดีครับสวัสดีครับไปแล้วฮะเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงไปให้ดูนะฮะไปแล้ว
ครับ